ต้อนรับเข้าสู่ช่องของลูกหมีกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะลูกหมีก็จะมาแนะนำชุดว่ายน้ำในสไตล์ของลูกหมีนั่นเองนะซึ่งตอนนี้นะคะมันก็เป็นช่วงซัมเมอร์ใช่ไหมทุกคนและหลายๆคนก็คงจะแบบมีแพลนมีทิปใช่ไหมที่จะไปเที่ยวซัมเมอร์กันนะคะก็คือช่วงนี้เนี่ยไปเที่ยวไหนไปเที่ยวทะเลชัวร์ๆเลยใช่ไหมหรือว่าจะไปเที่ยวต่างจังหวัดนะคะเผื่อบางคนเนี่ยอยากจะมีแบบชุดว่ายน้ำสวยๆหรือว่ากำลังคิดอยู่ว่าจะไปช้อปปิ้งชุดว่ายน้ำที่ไหนดีนะคะก็ลองดูคลิปวิดีโอของลูกหมีคลิปนี้เผื่อจะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆกันได้เนาะชุดว่ายน้ำที่ลูกหมีจะนำมาแนะนำเพื่อนๆในวันนี้มีอะไรกันบ้างนะคะต้องบอกก่อนว่าชุดว่ายน้ำของลูกหมีในวันนี้นะคะที่ลูกหมีนำมาฝากเพื่อนๆเนี่ยก็คือจะเป็นชุดว่ายน้ำที่หาซื้อได้ง่ายๆใน Instagram เลยเพราะว่าทุกตัวมาจากร้านใน Instagram ทั้งหมดเลยนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยละกันเนาะสำหรับตัวแรกนะคะตัวนี้ Proud to Present มากๆเพราะว่ารู้สึกว่าใส่แล้วรู้สึกว่าตัวเองดูผอมแล้วก็ดูสวยโอเคงั้นเดี๋ยวมาดูกันตัวแรกนี่นะคะตัวนี้นะคะก็เป็นชุดว่ายน้ำวันพีซคือด้านหน้าก็คือจะปิดปกติเลยนะคะส่วนด้านหลังเนี่ยจะมีความเซ็กซี่เบาๆนะคะก็คือจะมีความเป็นควายหลังเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นสีดำด้วยความที่มันเป็นสีดำเนี่ยมันก็จะทำให้เราดูใส่และดูผอมมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ด้านในเขาก็จะมีฟองน้ำให้นะคะสำหรับตัวนี้ก็คือมีฟองน้ำในตัวเลยแล้วก็ส่วนตรงเป้านะคะก็คือเก็บทรงได้ดีเลยนะลูกหมีว่าเพราะว่าตรงเป้าเนี่ยคือมันไม่ได้ผ่าแบบลึกมากเป็นตัววีดมากจนเกินไปมันจะดูแบบไม่ค่อยโปขนาดนั้นนะส่วนด้านหลังตรงตูดของเรานะคะก็มีความที่เก็บทรงได้ดีเหมือนกันนะแบบไม่ได้ผ่าลึกจนเกินไปก็คือช่วยนะคุณลูกหมีต้องบอกก่อนว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแบบผ่าไม่ลึกเท่าไหร่นะคะเพราะว่าตัวเราเองก็แบบไม่ได้มั่นใจในหุ่นเราขนาดนั้นสำหรับตัวนี้นะคะลูกหมีได้มาจากร้านเมลล็อตหรออืมอันนี้ลูกหมีไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวลูกหมีจะขึ้น Instagram ร้านไว้ให้ละกันเนาะเผื่อเพื่อนสนใจจะได้เข้าไปดูกันเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็มีอีกหลายแบบแหละในร้านเขาอะผ้าค่อนข้างที่จะหนาอยู่ค่ะไม่บางแล้วก็เก็บทรงได้ดีตัวนี้ก็คือแนะนำเลยอันนี้ก็คือจะเป็นแบบเหมือนเกาะอกเนาะจะมากับกางเกงแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นแบบสีส้มๆแบบส้มแซลมอนจะเป็น2 piece ของร้าน Bwish ANANA นะคะอันนี้ก็คือเขาด้านหลังเขาจะเป็นแบบนี้เป็นตัวเกี่ยวให้เราแบบนี้นะก็คือสามารถถอดเกี่ยวได้ด้านในก็คือจะมีฟองน้ำให้นะคะมีฟองน้ำในตัวด้วยหรือว่าใครต้องการจะเสริมฟองน้ำก็เสริมได้ซึ่งร้านเนี้ยเขามีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือทางร้านเขาว่ามีให้เลือกหลายไซส์นะคะมีตั้งแต่ XS S M L เลยอย่างลูกหมีเองอะลูกหมีเป็นคนที่แบบบอกสัดส่วนของลูกหมีก่อนนะคะคือลูกหมีจะสัดส่วน31 24แล้วก็32นะซึ่งคือมีความหน้าอกแบบไม่ได้ตุ้มขนาดนั้นอย่างลูกหมีเคยซื้อแบบ2 piece ที่จากร้านที่เขามีไซส์ S M L ใช่มั้ยบางร้านคือลูกหมีซื้อมาแล้วแบบขนาดไซส์ S เขาบอกว่าสามารถใส่ได้ตั้งแต่อก31ถึง34นะคะเราก็แบบเราน่าจะใส่ได้นะพอสั่งมาจริงๆมันมีความที่แบบหลวมไปนิดนึงอ่ะก็เลยแบบถ้าเกิดเป็น2 piece เราต้องเลือกไซส์ที่มันแบบพอดีตัวเรามั้ยนะอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มาเจอร้านนี้นะคะรู้สึกว่าสั่งมาแล้วเป็นไซส์ XS ก็คือสามารถใส่ได้ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสาวไซส์มินิเหมือนลูกหมีลองไปดูร้านนี้เขาได้นะคะเขามีให้เลือกหลายแบบแล้วก็หลายสีเหมือนกันนะแต่รู้สึกว่ามันจะต้องสั่งตัดอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงรู้สึกว่าจะต้องสั่งแบบเป็น3หรือ4วันหรืออาทิตย์นึงนี่แหละจำไม่ได้นะคะแล้วก็กางเกงกางเกงของเขาอะก็คือมีความที่เป็นเอวสูงนะคะแต่ว่าด้านหน้าอย่างเงี้ยมันดูเหมือนจะผ่าลึกใช่ไหมแต่พอใส่ไปแล้วมันไม่ได้โป้อะไรนะเดี๋ยวลูกหมีจะขึ้นรูปของลูกหมีที่ใส่ไว้ให้ดูละกันแล้วลูกหมีซื้อ2 piece อย่างเงี้ยลูกหมีจะซื้อที่เป็นเอวสูงนิดนึงเพราะว่ามันก็จะเก็บช่วงตรงน้องพุงของเรานิดนึงมันจะทำให้เราดูแบบไม่ค่อยอ้วนมีส่วนมีทรงนิดนึงเนาะอันนี้น่ารักมากๆเลยทุกคนแบบลายเขาคิ้วมากๆจริงๆแบบน่ารักมากๆตัวนี้รู้สึกว่าจะได้มาจากร้าน Vintage Flamingo นะคะร้านนี้ก็ค่อนข้างที่จะดังเหมือนกันใน Instagram ในเรื่องของชุดว่ายน้ำคือที่ร้านเขามีชุดว่ายน้ำสวยๆน่ารักน่ารักเยอะมากคือตอนแรกก็คือเข้าไปแล้วแบบเลือกไม่ถูกเลยอะแต่ว่ารู้สึกว่าตัวนี้จะเป็นคอลเลคชันใหม่ของทางร้านเขานะคะเขาจะมีทั้ง One Piece แล้วก็ Two Piece เลยมั้งแต่ว่าลูกหมีซื้อมาเป็นแบบ One Piece มาเนี่ยดีเทลก็คือข้างหน้าเขาก็จะเป็นห่วงแบบเนี้ยใส่แล้วดูน่ารักมากๆและแบบใน Instagram คือก่อนที่ลูกหมีจะซื้อคือไปดูมาแบบจินตนาการว่าถ้าตัวเองใส่จะเป็นยังไงแล้วคือนางแบบของเขาก็คือเป็นฝรั่งเราก็แบบพยายามจินตนาการว่าถ้าเราใส่มาแล้วมันจะแบบ
คือนางแบบอ่ะเขาสวยใช่ไหมเราก็แบบจินตนาการว่าถ้าเราใส่มาแล้วมันจะแบบมันจะสวยอย่างนั้นไหมหน้าอะไรแบบนี้แต่พอซื้อมาแล้วนะคะก็รู้สึกว่าไม่ผิดหวังเพราะว่าผ้าเขาก็ดีเลยตัวนี้ก็มีฟองน้ำในตัวเหมือนกันนะคะและที่ลูกหมีชอบอีกอย่างนึงก็คือเขาแบบแต่งเป็นทรงอย่างเงี้ยทุกคนมันเหมือนจะเป็นทรงเหมือนบลาใช่ไหมเวลาใส่ไปแล้วมันทำให้แบบดูมีอะไรมากขึ้นในชุดว่ายน้ำของเราอ่ะด้วยความที่ทรงมันเป็นแบบเนี้ยแล้วก็มีอีกตัวนึงสำหรับร้านฟามิงโกเหมือนกันวินเทจฟามิงโกสำหรับร้านนี้ลูกมีซื้อมา2ตัวนะคะตัวนี้ถ้าจะไม่ผิดก็ร้านนี้เหมือนกันแต่ว่าจะมีดีเทลแต่งแบบมีความเป็นโซ่โซ่ส่วนด้านหลังตัวนี้ก็จะเป็นว้าวแบบนี้ด้วยความที่ทรงมันเป็นทรงว้าวแบบนี้ใช่ไหมมันก็จะทำให้เราดูผอมนะคะเพราะว่าอย่างที่ลูกมีบอกไปว่าถ้าเกิดเป็นวันพีชอย่างเงี้ยเราเลือกที่แบบมีส่วนว้าวส่วนโค้งนิดสำหรับตัวนี้ก็มีฟองน้ำในตัวเหมือนกันนะคะแล้วก็ผ้าดีเลยผ้าใส่สบายนี่ถ้าเกิดใครชอบแบบแนวเซ็กซี่เซ็กซี่นิดนึงตัวนี้ก็ตอบโจทย์เลยทูพีทบ้างละกันเนาะคือนี่อันนี้ก็จะเป็นสีแบบสีแดงแดงเลือดหมูเลือดหมูนะอันนี้จะเป็นบลาแต่ว่าเขาจะมีสายให้ด้วยนะคะสำหรับตัวนี้ก็คือสามารถถอดสายได้นะคะทุกคนเขาจะมีที่ให้ถอดสายหรือว่าเราต้องการที่จะใส่แบบให้มันเหมือนเป็นเกาะอกธรรมดาอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะถอดสายเก็บได้เนี่ยเอาเป็นว่ามันถอดสายเก็บได้ละกันเนาะเนี่ยมันสามารถถอดเก็บสายได้ให้ใส่เป็นเหมือนเกาะอกก็ได้หรือว่าเราจะใส่ให้มาดูแบบเป็นบลาแบบมีสายนิดนึงอย่างเงี้ยลูกหมีว่าก็น่ารักส่วนกางเกงของเขาก็จะเป็นกางเกงเอวสูงเหมือนกันนะคะก็จะเก็บทรงได้ดีส่วนตรงเป้าก็ไม่โปมากผ้าก็ค่อนข้างที่จะหนาอยู่นะคะแต่ว่าอาจจะมีความบางกว่าตัวสีส้มเมื่อกี้ที่ลูกหมีแนะนำไปก็ราคาจะไม่ค่อยแรงมากรู้สึกว่าตัวนี้ลูกหมีจะได้มาในราคา700-800เนี่ยแหละเดี๋ยวขึ้นราคาไว้ให้ด้วยเนาะเผื่อเพื่อนคนไหนสนใจจะได้ไปดูกันนะคะนี่นะคะตัวนี้คือลายแบบดูแพงอ่ะดูแบบผู้ดีมากๆเลยนะคะดูหลามาเห่ามากนะคะจะเป็นแบบสีเขียวๆมรกตนิดนึงอันนี้จะเป็นวันพีชนะคะแต่ว่าเขาจะมีดีเทลแบบว่าเนี่ยผ่าข้างอย่างนี้นะคะส่วนตรงนี้ก็จะแบบว้าวด้านหลังนิดนึงให้ดูมีความเซ็กซี่เบาๆนะคะแล้วก็มีสายคาดนิดนึงเป็นดีเทลของเขาตรงนี้นะอันเนี้ยผ้าค่อนข้างที่จะเหมือนจะหนาที่สุดในทุกตัวที่ลูกหมีมีแล้วนะคือผ้าเขาจะแบบผ้าหนาเลยแบบใส่สบายนะคะแล้วก็ตรงเป้าตรงตูดก็เก็บทรงได้ดีเหมือนเป็นซับในอีกชั้นนึงมาจากร้านสวิมเซอีกหรืออะไรสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวลูกหมีขึ้น IG ไว้ให้เหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวนี้รู้สึกว่าจะอยู่ที่ราคา 2,000 ต้นๆ นะเดี๋ยวลูกหมีขึ้นราคาไว้ให้ก็ลูกหมีชอบดีไซน์ของเขาด้วยความที่แบบเป็นด้านหลังค่ะแบบเนี้ยก็คือไม่ค่อยเห็นร้านไหนมีนะคะแบบเห็นแล้วก็แบบต้องแล้วแหละตัวเนี้ยมันต้องโดนแล้วแหละเดี๋ยวลูกหมีก็จะบอกทริคนิดนึงนะคะสำหรับการถ่ายรูปชุดว่ายน้ำยังไงให้ดูแบบมีอะไรมากขึ้นนะคะจากแบบชุดว่ายน้ำเฉยๆอะไรแบบนี้เนาะอย่างแรกก็คือพร็อพนะคะเราก็ต้องเตรียมพร็อพไปเนาะอย่างล่าสุดอะที่ลูกหมีไปเที่ยวทะเลมาใช่ไหมคะลูกหมีก็ได้ใส่ชุดนี้ไปเนาะนี่ก็คือจะเป็นชุดลายน้องส้มแบบนี้นะพร็อพของลูกหมีก็คือลูกหมีนำส้มไปเพราะว่าด้วยความที่ชุดว่ายน้ำของเราเป็นสีสันแบบนี้แล้วมันก็มีแบบสีส้มสีอะไรแบบเนี้ยลูกหมีก็เลยเลือกเขาเรียกอะไรเลือกพร็อพที่มีสีที่ใกล้เคียงหรือว่าสีที่คล้ายกับชุดว่ายน้ำของเราเวลาเราเอาไปถ่ายรูปเนี่ยมันก็จะทำให้ในรูปของเราเนี่ยดูมีอะไรมากขึ้นดูสวยมากขึ้นนะคะสมมติชุดว่ายน้ำของลูกหมีชุดนี้เป็นสีแดงเลือดหมูใช่ไหมลูกหมีก็เลือกพร็อพที่เป็นสีแดงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวลูกหมีจะแปะรูปไปให้อย่างเช่นรูปนี้เนี่ยลูกหมีก็จะเลือกโค้กนะคะเป็นพร็อพพอเราถ่ายออกมามันก็จะมีความที่แบบสีเหมือนกันสีคล้ายกันอย่างเงี้ยพอถ่ายรูปออกมามันก็จะดูสวยยิ่งตัดกับพวกท้องฟ้าอะไรแบบเนี้ยหมวกแก๊ปอย่างงี้ก็ได้นะคะอย่างหมวกอันเนี้ยก็คือสามารถใส่ได้เลยเวลาเราใส่ถ่ายรูปหรือว่าจะเป็นต่างหูแอคเซสซอรี่แบบต่างหูทองอะไรแบบเนี้ยลูกหมีว่าก็สามารถใส่ได้ใส่ไปมันก็จะดูแบบมีความเซ็กซี่ขึ้นมานิดนึงเดี๋ยวลูกหมีจะแปะรูปไว้ให้ดูเนาะเผื่อเพื่อนจะได้ไปเป็นแนวทางก็อาจจะมีพวกแว่นตาก็ได้นะคะเป็นแว่นตาแบบแว่นที่เป็นขอบทองหรือว่าแว่นอะไรก็ได้ที่เพื่อนมีนั่นแหละเอาไปใส่ถ่ายรูปด้วยนะคะมันก็จะทำให้องค์ประกอบรวมๆของรูปเราเนี่ยออกมาแบบดูมีอะไรมากขึ้นอะพูดคำว่าดูมีอะไรมากขึ้นกี่รอบแล้วเนี่ยโอ้ประมาณนี้ในทริคในการถ่ายรูปของลูกหมีนะให้แบบว่าจากชุดว่ายน้ำที่ดูแบบชุดว่ายน้ำเฉยๆอย่างเงี้ยเราก็ใส่พร็อพใส่เอเซสซอรี่เข้าไปมันก็จะแบบถ่ายรูปออกมาแล้วก็ดูสวยนะคะลูกหมีก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบหุ่นดีอะไรขนาดนั้นนะคะอาจจะแบบยังไม่ได้กล้าโชว์แบบวันพีที่เป็นแบบเหมือนแบบบิกินี่แบบสายเดี่ยวไปเลยแล้วก็กางเกงที่เป็นแบบว่าผ่าลึกๆเป็นตัววีแบบวีเลยอะไรแบบเนี้ยลูกหมีก็ยังไม่กล้าใส่ขนาดนั้นนะคะชุดว่ายน้ำที่ลูกหมีนำมาฝากเพื่อนๆวันนี้ก็จะมีความที่แบบ
เซ็กซี่นิดหน่อยมีส่วนเว้าส่วนโค้งนิดหน่อยถ้าเกิดว่าใครที่หุ่นดีลูกหมีว่าเออถ้าเกิดใส่เป็นบิกินี่แบบนั้นมันก็สวยนะเอาจริงใช่ถ้าเกิดว่าคนที่หุ่นดีแบบแล้วก็มั่นใจในส่วนทรงของเราหรือว่าถ้าเกิดใครอาจจะไม่ได้หุ่นดีแต่ว่าคือมีความกล้ามีความมั่นใจอย่างเงี้ยลูกหมีว่าก็ใส่ได้นะคะทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราหมดนั่นแหละอืมแต่ว่าส่วนตัวลูกหมีเองยังมีความเคอะเขินนิดหน่อยเออก็เลยเลือกมาเป็นแบบนี้ดีกว่าเนาะโอเคค่ะก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆแล้วก็น้องๆกันนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ลองไปดูใน Instagram ร้านของเขาได้นะคะเพราะว่าเพื่อนๆก็สามารถไปซื้อตามกันได้เลยหรือว่าไปดูแบบอื่นของร้านเขาได้เลยนะโอเคค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ลูกหมีด้วยนะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้ Subscribe ช่องของลูกหมีนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe กันไว้ด้วยเผื่อครั้งหน้าลูกหมีลงคลิปวิดีโอเกี่ยวกับอะไรนะคะก็จะได้มาเจอกันใหม่เนาะอ๋อแล้วก็ถ้าเกิดว่าครั้งหน้าอยากให้ทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับอะไรนะคะก็คอมเมนต์บอกกันได้เช่นเคยนะคะยังไงวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนละค่ะบ๊ายบาย